สวัสดีครับกับผมณัฐพลติทิพย์สิริสินครับเซนชื่อปืนครับพัศพลบำรุงชัยรุ่งครับสุรศักดิ์แข่งขันเชฟโจครับดวลเพลงดังเอ้าล่ะครับแล้วจะร้องเพลงอะไรครับร้องให้คนนี้ครับอุ๊ยน้องมิวน้องมิวอยากฟัง3คนนี้เขาร้องมั้ยหากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนแปลไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าฝากความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่งคอยข้าหนึ่งรำพึงแต่เธอไปดีมีรันรักจงมันคงแน่นอนหากใครคลอนจากลาน้ำตาเธอคงล้นเออบอกความจริงเถิดนาฉันมาเอาใจเพียงเธอคอยพบเจอละเมอนหากวันนี้เขาคงทำเธอผิดหวังหากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแลปลอบใจให้เธอลืมความหลังใจฉันยังรอเธอไม่ห่างพอแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้วเหรอเราจะไปแล้วเนี่ยเอ้าคอยสักวันให้เธอกลับมากลับไหมดวลเพลงดังดวลเพลงดังนิวครับผมน้องไอ้ครับผมเบียร์ครับจะไปร้องเพลงอะไรครับขอนไม้กับเรือ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 สามสี่ขอต่างเดียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเธอมากเพียงไหนถูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปอุ้ยมันที่เพราะแต่ฟังฝันนี่ท่อนสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปขอเพียงให้เรือพาเจ้าพี่จะขับทำไมเนี่ยขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปครับทุกท่านขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปไปรายการดวลเพลงดังสวัสดีค่ะนี่เลยครับแค่รอดค่ะชื่ออุ้มค่ะต้อมค่ะเก็บความหลังกับความฝันไว้เพื่อลาจากเก็บความรักฝากลอยใจไปกับสายลมเพียงเธอบอกมือลายิ่งพาใจให้ตรมหัดใจไม่คืนคมระทมปวดร้าวเอาล่ะแค่ตัวอย่างพอดวลเพลงดังค่ะดวลเพลงดังค่ะน้องมิวค่ะน้องไมค่ะมินตาค่ะสวยวนไปค่ะไหนลองดิโอ้ยละมาไรจะมีกับเขาละมาไรจะไม่ต้องเหงาให้คนรักให้คนสักทีเห็นเขาทำเองด้วยกันจะจ้าน้ำมนต์เงียบด้วยความอิจฉาทำไมเราทอดอย่างนี้น้องที่จะบอกให้ฟังนะคะคิดจะเกี่ยวกับชายอันนั้นมัวแต่รอก็คงไม่มียุ่งไม่เคยแจมกวินนะจ๊ะพวกจะเจออย่างกับคุณนะมาค่าไปกินทุกทีพบกันเชิญมาตั้งใจให้ผู้ชายน้ำลายกระชอกทำไมล่ะทำอะไรจัดเต็มเอาละไปรอเชียร์ก็ได้นะรอเชียร์ได้ฝากไปกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะดวลเพลงดังชื่อกวางขาวเนกลาบค่ะชื่อเจนค่ะเจนจิราน้ำเพชรค่ะขอน้อมมโนสมโมทนีน้อยสุนทรีรสขออวยพรสุนทรพจน์เป็นกลอนสดๆนำสื่อมาสิ้น
ดวลเพลงดังโนราโนราค่ะฮะขอโทษเลยท่านใหม่เสร็จแล้วอันนี้ลิเกเดี๋ยวเราโมบายบายช่วงนี้ช่วงทานข้าวนะครับทานข้าวค่ะอุ้ยปลาน้ำพริกปลาแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรบ้างครับชื่ออ้ำพัชราภาอ้ำพัชราภาเธอไม่ได้ชื่อไม้แขวนหรอเสื้อเสื้อเธอไม่ใช่ชื่อไม้แขวนเสื้อหรอไม่เรียกสั้นๆว่ายายาก็ได้โอ้ยายาเลยครับยาค่ะยาค่ะน้องเขาชื่อยาค่ะยาค่ะแล้วชื่ออะไรครับน้องชื่อน้องชายคุณแม่ค่ะเราชื่อเจเล่ค่ะเจเล่เจเล่นะเจเล่เจเล่ครับชื่อก้ามปูค่ะก้ามปูนะครับตุ๊ดตู่ค่ะตุ๊ดตู่นะครับกินไม่พอค่ะดัตเตอร์กินจุมากค่ะบอกเลยว่าปลาตัวเดียวไม่พอกับข้าวไข่ที่จานเป็นเรื่องไม่พอนะคะขอเพิ่มด้วยจริงๆจริงๆถือได้เต้นด้วยได้ไหมเราได้โอ้โหสามารถสามารถเราจะมีแฟนเข้ามาไหวเจอได้ไหมก็แบบน่าแถมตอนนี้ยังไม่ลองใครแต่ตอนนี้แกมองคืออะไรอ่ะโอ้ว้าวจิ๋วๆบ้านเบาๆกับข้าวที่บ้านเหลือจะไม่ต้องไปทำอะไรทีใช้ผ้าที่เป็นเมสซื้อมาไว้เป็นทำเป็นหมอนผ้าจริงคอนเซ็ปต์คือชุดละหนึ่งรายการจริงเลยชุดละหนึ่งรายการคือบอกน้องแล้วว่าน้องไม่ยอมแต่เพราะแบบว่าผ้าที่บ้านมันเหลือแล้วมันไม่ใช่ชุดถูกๆนะเพราะว่านี่เป็นผ้าขาวม้าที่เราเอามาประดิษฐ์ประดอยเองแล้วก็จะทำเป็นฟูๆมันไม่หรือผ้าที่เอามาใช้มันก็ไม่ใช่ถูกๆไม่เราเอาผ้าที่คนเขาไม่ค่อยใช้หรอกค่ะค่ะค่ะรีบหมดเลยคืออะไรพี่บอลภูมิใจในตัวน้องเสมอภูมิใจมากค่ะคือถ้าเราไปด้วยกันสองคนนะคะรถจะต้องสับสนว่าจะหยุดหรือจะไปต่อดีหรือคนจะชนดีรถก็ชนดีหรือว่าจะหยุดตรงนี้หรือจะไปต่อดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ให้พี่เขามาอยู่ด้วย3คนเออนี่อยู่ตรงกลางพี่มาอยู่ตรงกลางให้หน่อยได้ไหมคะเหลืองเขียวแดงเนี่ยครบเลยละเราสมบูรณ์แบบแล้วค่ะจราจรเชิญค่ะไม่ต้องใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่มาร่วมสนุกมาแล้วครับเบื้องหลังรายการครับเบื้องหลังรายการครับเบื้องหลังรายการนี่เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่ามันก็ได้รสชาติในบรรยากาศแบบนึงแล้วก็เขาเรียกว่าคนทำงานเนี่ยเป็นแบบนี้แหละครับที่เราเห็นกว่าจะถ่ายทำกว่าจะเลือกสรรไฟแสงสีเสียงพวกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยแต่ว่าผู้ชมเนี่ยนะครับโชคดีมากๆเพราะว่าไม่ได้รับรู้อะไรแล้วก็ไม่ต้องมาเหนื่อยกับพวกเราเพราะว่าคอยดูทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้ดูย้อนหน้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นวงการบันเทิงนะฮะที่น่ารักสำคัญมากๆผมเองเนี่ยจะว่าไปแล้ว 3-40 ปีเข้าไปแล้วนะครับอยู่ในวงการพี่แก้วนี่ก็ไม่ธรรมดาเลย30ปีเหมือนมิวสิกติ๊กสมัยก่อนถ่ายเป็นวันๆนะออกอากาศสามารถมีโอ้โหถ่ายเป็นวันๆนะครับไม่กี่ร้อยครับผมจำได้เพลงยอมรับคนเดียวเนี่ยก็เข้าไปถ่ายในสตูดิโอแบบนี้ครับแต่แล้วก็ในฉากเนี่ยที่ผมคิดไว้ก็คือจะต้องตกมาจากเตียงก็คือแบบว่าแล้วก็มาโดนน้ำเขาใช้เวลาในการปล่อยน้ำเข้ามาในอ่างน้ำยักษ์นะฮะในสตูดิโอประมาณ 3-4 ชั่วโมงเราก็ต้องรอไปก็รอเพื่อให้น้ำมันอยู่ในระดับแล้วพอผมกลิ้งตกลงมาในน้ำบึ้มโอ้โหเท่านั้นละครับเนื้อตัวเปียกหมดแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญก็คือว่าแอร์ในห้องสตูดิโอเนี่ยมันหนาวมากมันเย็นจับใจที่สุดเอาเป็นว่าอยู่ในระดับที่หลายๆคนอาจจะไม่สามารถต้านทาน
ความหนาวมันได้แล้วกันยิ่งผมตัวเปียกทั้งหมดแล้วต้องร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยปากนี่ซีดเป็นไก่ต้มเลยนะแต่ต้องทำให้เหมือนกับปกติทำปกติทำมันปกติจะโอดครวญอะไรกับใครไม่ได้นะแล้วตกทีเดียวหรือตกหลายทีตกหลายทีสิครับตกหลายทีอะไรตกหลายทีบางทีเช็ดผมไม่แห้งตกแล้วไปตู้มแล้วไปมุมไม่ได้อะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็ยังมีระเบิดอีกครับต้องไปดูครับเชื่อผมเถอะครับว่าวงการบันเทิงมันโอ้โหเหนื่อยยากจริงๆภาพของระเบิดอันนี้เพลงชัดตายไม่ได้ผมแสดงเป็นสตันแมนในเรื่องเขาก็เอาระเบิดน้ำมันแล้วก็ตัวจุดประทุแสวงเครื่องแสวงเครื่องมาวางแล้วเขาบอกว่าอ้าวพี่ติ๊กให้สแตนด์อินแสดงดีกว่ามาผมเว้ยผมต้องแสดงเองไม่ยอมเอาฟ็อกกี้มาฉีเฮ้ยฉีทำไมวะแค่นี้เองระเบิดแค่นี้เองว่ามาฉีทำไมเท่านั้นละครับเป็นไงครับพอ5 4 3ผมปึ้มผมโดดโอ้หลังนี่เรียกว่าล้อเท้าไม่เป็นแถบๆล้อเท้า